ดาวทองสวัสดีครับกับผมสิบตีอภิชัยจันทสโลนะครับตอนนี้รับราชการทหารนะครับสังกัดกองพันทหารม้าที่31กองพลทหารราบที่15ครับนี่ทหารม้าเข้าไปรายงานตัวข้างในเลยดีกว่าเข้าไปรายงานตัวข้างในเลยนะคะครับผมโชคดีนะคะเขาเป็นรั้วของชาติครับผมโอ้สิบตรีอภิชัยจันทรสโรครับก็เกี่ยวกับน้องปุ๋ยเลยปุ๋ยลูกชิวาอันนั้น11ตรี11ตรีขอเป็นทหารเหรอเป็นทหารผมไม่ค่อยถูกกับทหารรู้นะแสดงว่าก็ไม่ถูกกับรัฐบาลเจ๊ไม่ใช่ทหารมันไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอันนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลมีทหารครับประชาชนมีความสุขครับที่พวกเรามีความสุขกันได้ก็เพราะเขาพวกเขานี่แหละครับอยู่ปัตตานีครับครับปัตตานีด้วยครับครับกลัวไหมอ่ะกลัวไหมเตือนตัวเองว่าอย่าประมาทดีกว่าครับโอ้เยี่ยมเลยนะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่นู่นก็บรรยากาศดีครับอยากให้เชิญชวนทุกคนนะฮะไปเที่ยวดูผมอยากจะบอกว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดใช่ครับล่าสุดเนี่ยกองถ่ายคุณสยมสังวรีบุตรก็เดินทางไปถ่ายทำที่ปัตตานีครับจริงๆแล้วรายการเราก็ควรจะไปกันเราก็อยากไปเล่นคอนเสิร์ตที่นู่นเนาะเราก็น่าจะไปเปิดรับสมัครร้องเพลงที่นู่นเนาะยังไม่มีเจ้าภาพจ้างไปเอาหลวงปู่ทวดเหยียบใจครับคนตายรักจริงไม่ปลิ้นปอกกลอกลิ้งยิงคนไหนรักใครรักจริงรักยิ่งใหญ่ยอมมอบใจไปให้คนตายใจดีแม้น้องไม่เชื่อพี่ดีแค่ไหนน้องลองแต่งงานดูก็ได้เพื่อให้หายกังวลหลวงปู่ทวดเหยียบใจใจที่ใสผ่องแผ้วเหมือนแก้วปนมั่นใจเถิดน้องไม่มองมนเมื่อรักคนปากตายคนตายรักจริงถ้าปลิ้นปอกหลอกลิ้งยิงคนไหนให้หลวงปู่ทูว่าช้างให้ลงโทษได้ทันทีเป็นสิบตรีที่หน้าตาดีมากใช่ครับส่วนร้องเป็นอย่างไรการร้องเนี่ยก็อยู่ในขั้นใช้ได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าขี้เหร่หรือขี้เปียกน้ำอะไรไม่ใช่นะครับใช้ได้เลยแต่ผมชื่นชอบเขาที่เป็นทหารนะครับจริงไหมครับคุณนุชค่ะก็เสียงดีนะคะแล้วก็ด้วยอาชีพที่เป็นทหารทำประกอบให้พี่เขาเนี่ยมีบุคลิกที่ดีด้วยสิบตรีอภิชัยรั้วของชาตินะลูกนะวันนี้ร้องได้ดีลูกแต่ว่าการลูกเอ่ยไปบ้างแต่ก็มันฟังแล้วไม่น่าเกลียดลูกขอให้ลูกโชคดีลูกต้องยอมรับว่าเพลงนี้รายละเอียดมันเยอะฉะนั้นวิธีการร้องเรื่องรายละเอียดเอื้อนเอ่ยเท่านั้นเองที่ยังขาดไปถ้าเพิ่มเติมตรงนี้อีกสักนิดแล้วก็จะดีโอเคโชคดีครับเสียงดีแต่ว่ามันยังขัดอะไรหลายอย่างในวันนี้ทั้งการร้องการใช้เสียงวิธีการต่างๆถ้าได้เข้ารอบต้องเอาเพลง
ให้แบบหนักแน่นหน่อยมัดสีเหลาอย่างนั้นประมาณนั้นใช่ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงว่าให้มันแข็งแรงอาจจะเป็นแบบทหารที่การรักอะไรทำนองประมาณนี้แล้วอาจารย์ว่าจะน่าจะเป็นเพลงอะไรอ่ะเราจะทำ